ได้หน่วยทหารได้คนในชุมชนได้ผู้นําท้องถิ่นร่วมด้วยช่วยกันนะ,ะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ และจากฝนที่ตกหนักบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งสแสลงหลวงครับก็ทําให้ลําน้ําชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเพิ่มสูงขึ้นเกือบ8เมตรครับก่อนที่จะหลากเข้าท่วมบ้านเดือนประชาชนหมู่ที่2ตําบลชมพูโรงเรียนบ้านน้าป่าแล้วก็รวมไปถึงโรงเรียนวัดปลวกงามซึ่งเมื่อช่วงเช้าเมื่อวานนี้ครับครูนักเรียนเนี่ยต้องช่วยกันทําความสะอาดอาคารเรียนหลังระดับน้ําลดลงจนสู่ภาวะปกตินะครับ โดยรถน้ำจากอบตอชมพูครับเร่งเข้าทําความสะอาดพื้นที่อาคารเรียนแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเบื้องต้นครับเมื่อวานนี้เนี่ยได้ประกาศปิดเรียนระดับชั้นอนุบาลส่วนนักเรียนระดับชั้นปฐมศึกษาครับก็เข้าเรียนในช่วงบ่ายคุณครูธนิษฐาแก้วโตครับคุณครูระดับชั้นป .1 น,นะจากโรงเรียนบ้านน้ําปาดก็บอกนะครับว่าช่วงเวลาประมาณตีสองขณะนอนอยู่ที่บ้านพักครูครับผู้ใหญ่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายด่วนเลยครับ ดังบอกทั่วบ้านเลยครับบอกว่าน้ําป่ากําลังเข้ามาและน้ําก็ขึ้นมาอย่างรวดเร็วครับจนทําให้เกิดน้ําท่วมระดับถึงเอวซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้ออกมาอยู่บริเวณถนนนะครับขณะนั้นระดับน้ําก็ท่วมสูงอยู่ประมาณ3-4ถึงชั่วโมงจนเช้าน้ําก็แห้งครับน้ํามันมาเร็วแล้วก็ไปเร็วก็ทิ้งไว้แต่ความเสียหายครับร่องรอยที่เกิดขึ้นส่วนที่โรงเรียนแล้วก็วัด ปลวกงามครับหมู่ที่5ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำนะต่ำกว่าโรงเรียนบ้านน้ำป่าเสียอีกนะครับตรงนั้นเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรเช่นกันซึ่งนางสาวสายาัน8ดทิศท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปลวกงามก็สั่งปิดโรงเรียนครับแล้วก็นำนักเรียนออกพื้นที่เสี่ยงมาทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงระดับน้ำก็จะลดลงครับแล้วก็ไหลลงไปที่อำเภอวังทองแล้วก็อำเภอบางกระทุ่มก่อนที่จะลงไปที่แม่น้ำน่านต่อไป ส่วนเส้นทางวัดสำรังครับซึ่งเป็นถนนที่เชื่อมต่อกับตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำคลองชมพูถูกน้ำท่วมระยะทางประมาณ200เมตรความสูง20-40เซนติเมตรนะครับรถเล็กสัญจรด้วยความลำบากมีความเป็นอันตรายนะครับส่วนรถใหญ่เนี่ยยังสามารถสัญจรได้ตามปกติยังไงก็ต้องขับรถขับราด้วยความระมัดระวังในพื้นที่น้ำท่วมครับ